สวัสดีครับผมปอน Farming Thailand ในคลิปนี้นะฮะผมจะพาพี่น้องทุกคนนะฮะมาทำปุ๋ยหมักหรือว่าดินเพื่อปลูกผักปลูกพืชได้ทุกชนิดนะฮะวันนี้วัตถุดิบหลักๆของเราจะมาจากเศษหญ้านะครับตอนนี้พี่วัย13นะฮะได้ตัดหญ้านะครับเป็นเกษตรกรก็ต้องมีหญ้าอยู่แล้วพี่น้องก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาทำสิ่งดีก็คือหลังจากที่เรามีหญ้าที่เราแบบแทนที่จะทิ้งนะฮะก็สามารถนำไปทำประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการเอาไปห่มดินไว้โคนต้นมะละกอต้นกล้วยต้นอะไรก็ช่างนะฮะที่ท่านปลูกนะฮะก็จะคุมความชื้นของดินได้ดีนะครับเป็นการประหยัดน้ำเวลาเราที่เรารดน้ำคุมความชื้นนะฮะแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยเติบโตได้งามเป็นการห่มดินนะฮะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงที่เคยสอนเราไว้เนาะเนี่ยฮะก็คือหลังจากตัดแล้วก็โกยมานะฮะนี่นะฮะพอได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวพาไปดูกองปุ๋ยนะฮะที่หมักจากหญ้านะฮะว่ามีวิธีหมักยังไงนะครับแล้วทำยังไงนะครับตามผมมาเลยครับนี่นะฮะกองเบอร์เริ่มเพิ่มนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยตามมาเลยครับสิ่งที่ท่านเห็นในตรงหน้านี้นะฮะเป็นการที่นำหญ้ากับดินนะฮะเพื่อมาหมักเป็นปุ๋ยนะครับนี่นะฮะเราจะเนี่ยในพื้นที่หญ้าเยอะๆนะฮะพี่หวายลองแผนกล้องให้เขาดูนะฮะก็จะมีหญ้านะฮะเป็นจำนวนมากนะฮะของพื้นที่การทำเกษตรอยู่แล้วนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ที่บ้านพี่หวายหลัก13ด้วยนะครับหลังจากตัดหญ้าพี่หวายก็จะเอาหญ้าพวกนี้มากองเป็นปุ๋ยหมักเป็นประจำวิธีทำนะฮะก็จะเป็นชั้นๆไปนะฮะหลังจากที่ตัดหญ้าแล้วก็จะโกยหญ้ามาจุดเดียวกันพี่หวายก็เลือกที่จะเป็นจุดนี้นะฮะของการที่จะหมักเป็นปุ๋ยหมักนะฮะก็จะหญ้าถมเข้าไปแบบนี้แล้วพี่หวายก็ทำง่ายๆนะฮะขุดเอาหน้าดงหน้าดินนะฮะแบบนี้แล้วก็คึดขึ้นไปแบบนี้นะฮะเป็นชั้นไปแบบนี้นะครับถมไปเป็นหมักแบบภูมิปัญญาชาวบ้านคือในดินเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่แล้วในการย่อยสลายนะครับถ้าคิดง่ายๆในการที่เราฝังพวกซากพืชซากสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูม้าเป็ดไก่ก็ช่างที่ตายแล้วมาฝังไว้นะฮะดินก็จะมีจุลินทรีย์ในการย่อยเพื่อให้เกิดเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดการทำเป็นปฏิกิริยาการทำปุ๋ยอยู่แล้วนะฮะเนี่ยก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆไปอย่างเงี้ยกองนี้พี่วายหมักได้ประมาณกี่เดือนแล้วครับอยู่ประมาณ3เดือนกว่าครับประมาณ3เดือนกว่านะครับทีนี้เรามาดูข้างในนะฮะว่าจะเป็นยังไงพร้อมวิธีการหมักปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับในคลิปนี้ตรงนี้ก็คือมันย่อยแล้วใช่ไหมพี่เริ่มแล้วครับนี่นะฮะสูตรนี้นะครับมันไม่ใช่เฉพาะชุบภูมิปัญญาของโอ้โหดูไส้เดือนครับพี่น้องครับตัวบักเอฟเลยนะฮะโอ้โหขาดนะครับขาดครับไม่ขาดไม่ขาดขาดนี่ฮะครับเดี๋ยวเขาก็นั่นเองอันนี้คือดินกับหญ้าเขาได้แบบย่อยเข้ากันเด้อครับเด้อขออนุญาตนะครับขนาดประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับผมดูจากในรายการนึงที่เขาพาไปดูของเกษตรกรญี่ปุ่นก็ใช้กระบวนการนี้นะครับหมักระหว่างหญ้ากับดินนะครับนี่ครับมาอยู่ตรงนี้เลยกลัวไม่ได้ยินเสียงนะฮะก็คืออาจจะเสียงไม่ชัดนะครับกระบวนการนี้พี่หวายได้มาจากประเทศญี่ปุ่นที่ดูในคลิปในอะไรต่างๆในสื่อต่างๆนะฮะแล้วก็มาทดลองใช้นะฮะประเทศญี่ปุ่นก็คือจะใช้หญ้าใช่ไหมพี่กับดินแบบนี้เลยครับผมโอเคอันนี้ก็คือจะมาขยายความนะครับเพราะว่ามาอยู่กับผมนะฮะกลัวไม่ได้ยินนะครับส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หวายหลัก13นะครับเพื่อให้มาแชร์นะครับให้คนได้รู้กับวิธีการทำง่ายๆนะครับส่วนต่อมาจะต่อยอดด้วยการมาหมักเพื่อให้ธาตุอาหารมากขึ้นอีกนะครับสำหรับสูตรนี้นี่นะฮะเป็นดินที่เตรียมไว้เนี่ยสามารถนำไปปลูกผักนะฮะเพราะว่าผักอย่างเช่นสลัดหรือคะน้าต่างๆก็ปุ๋ยแค่นี้ก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าจะให้แรงก็ต้องเป็นการหมักปุ๋ยเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปนะฮะร่างก็จะมีความสูงนะครับร่วนสูงมากแล้วก็ไส้เดือนแบบเยอะเลยอะโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะตรงที่เฮียปอนเหยียบตรงนั้นก็ค่อนข้างที่มีความรู้สึกก็คือยิ่งลึกยิ่งแบบว่ามีกระบวนการหมักที่นานกว่าเพราะว่าเราถมเป็นชั้นๆไปนะฮะนี่นะฮะยิ่งลึกยิ่งความรู้สึกก็คือลึกสุดเนี่ยก็คือประมาณ3เดือนแล้วก็2เดือน1เดือนนะฮะก็คือจะหมักเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆนี่ก็คือจะแบบนี้นะฮะนะติดไส้เดือนมาด้วยหลังจากที่เราหมักแบบนี้นะฮะก็จะมีเศษหญ้าเศษอะไรนะฮะติดกับดินนะฮะแล้วก็ย่อยสลายเปื่อยนะครับ
โดยที่ใช้แค่2อย่างก็คือจะเป็นแค่หญ้านะครับกับดินหน้าดินด้วยนะฮะหน้าดินก็จะมีพวกซากพืชนะฮะที่ตายแล้วก็ทับถมกันเกิดมาเป็นปุ๋ยในระดับหนึ่งแล้วจะสามารถปลูกผักปลูกอะไรก็งามนะครับแค่นี้แต่ในวันนี้นะครับผมจะหมักให้ดินตัวนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นพี่น้องในวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เยอะเลยครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นไตรโคนาม่านะฮะเป็นหัวเชื้อเลยนะจากแล็บนะฮะยังไม่ขยายแต่วันนี้จะใส่ให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์จ้าปวกจะใส่เป็นตัวแรกเลยเป็นสุดยอดของการทำปุ๋ยเลยนะฮะอันนี้แบบเยอะๆเลยหนึ่งก็คือดินหมักกับหญ้า2เป็นนะฮะจ้าปวกนะฮะจุลินทรีย์จ้าปวก3จะเป็นทางด้านของลำนะครับจะใช้เป็นลำหยาบหรือลำละเอียดก็ได้นะฮะในวันนี้วัตถุดิบที่เรามีก็คือลำละเอียดนะครับก็จะใส่ลงไปอีก1กิโลพี่น้องอันนี้คือแบบโอ้โหสุดยอดของการทำปุ๋ยเลยนะฮะที่แรกก็ดีอยู่แล้วนะฮะแต่เราแบบเพิ่มไปอีกให้แรงมากกว่าเดิมอีกนะฮะวัตถุดิบต่อมานะฮะก็จะเป็นทางด้านแกบเผานะครับอย่างตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วครับแต่โคดาม่ารับนี่แต่โคดาม่าสามารถขึ้นกับพวกจุลินทรีย์จ้าปวกได้ด้วยนะครับมาบอกส่วนข้อดีในแต่ละอย่างนะครับดินกับหญ้าที่ผมเอามาเป็นชั้นแรกเนี่ยก็ถือว่ามีธาตุอาหารเยอะอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าดินก็จะมีธาตุอาหาร2จากเศษหญ้าที่เราหมักจนได้อายุเนี่ยก็จะมีธาตุอาหาร3ก็จะเป็นจุลินทรีย์ปวกเนี่ยจะช่วยในเรื่องการย่อยสลายทําให้อาจจะมีพวกเศษหญ้าที่ยังแบบยังไม่ตายสนิทนะฮะ เรามาหมักแบบนี้อีก1ครั้งนะฮะก็จะทําให้เศษหญ้าพวกนี้ตายสนิทแล้วก็ทําให้ไม่มีหญ้าเกิดเนาะแล้วก็มีลำก็จะมีทางด้านเร่งใบเร่งยอดไนโตรเจนสูงนะครับยังไม่พอนะฮะยังทำให้เกิดกระบวนการหมักที่ดีก็คือจะทำให้ร้อนพอร้อนหญ้าก็ที่เป็นรากเป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะถูกทำลายไปนะครับก็จะได้ปุ๋ยหมักที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นแกบเผานะครับตัวนี้แกบเผาอีก1กิโลนะครับประมาณ1ถุงเล็กๆนะฮะใส่ไปอีกตัวนี้จะช่วยปรับค่า pH นะครับในดินนะครับแล้วก็ยังมีธาตุอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานหรือพวกซิลิก้าเพื่อทนความร้อนต่างๆนะครับมีพงอากาศในดินนะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบที่จะทำให้ดินของเราอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปลูกพืชงามส่วนตัวต่อมานะฮะจะเป็นขี้หมูหรือถ้าใครไม่มีใช้ขี้วัวก็ได้นะครับทับถมกันเข้ามาแบบนี้พี่น้องนี่นะฮะก็จะได้ส่วนประกอบดังนี้นะครับแล้วก็คลุกเคล้านะครับอันนี้จะทำให้ดินของเรานะครับหรือว่าปุ๋ยของเราเนี่ยดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วมาดูกันว่าหลังจากหมักนะฮะไป 20-30 วันเนี่ยโอ้โหเนื้อปุ๋ยของกะละมังนี้จะเป็นยังไงนะฮะจะเป็นการทดลองให้คุณดูแบบเห็นชัดๆนะครับสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยกองใหญ่ได้นะฮะโดยใช้หลักการนี้ไปทำนะฮะแต่ในครั้งนี้เราจะจำลองนะฮะในการทำปุ๋ยขณะที่คุณสามารถที่จะไปปลูกในบ้านเรือนนะฮะหรือว่าปลูกพืชในกระถางเนี่ยครับอย่างแจ่มนะครับแบบนี้ครับทีนี้ผมจะเอาไปเก็บไว้ในพวกถุงนะฮะถุงพักไว้23-30วันเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกครั้งว่าปุ๋ยสูตรนี้จะสำลิดแรงแบบสำลิดเด็ดนะได้แค่ไหนนะฮะแล้วก็เนื้อปุ๋ยจะเป็นยังไงนะฮะจะมีพวกฮิวมัสลาขาวขึ้นเยอะแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวก็จะทำให้ดูในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้ลืมอีกหนึ่งตัวนะพี่น้องตัวนี้สำคัญมากขายไม่ได้นะฮะก็คือเป็นไตรโคนาม่านะครับซึ่งได้จากแล็บ13นะครับตอนนี้กำลังทดลองนะฮะยังไม่มีขายนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้สิ่งที่ดีนะครับพอเรารวยไปอย่างนี้นะฮะสังเกตจะมีเชือกเขียวๆแบบนี้กับไม่เข้าฟ่างนะฮะตัวนี้เราสามารถใช้เชือกสดได้เพราะของค่อนข้างจะมีค่อนข้างเยอะนะฮะเชื้อก็จะแรงพี่น้องก็จะคุกเข้าไปในดินพอไตรโคนาม่านะฮะก็จะขยายตัวในดินนะฮะแต่เราต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะครับห้ามโดนแดดนะครับสูตรนี้ห้ามโดนแดดเพราะว่าโดนก็จะทำให้ไตรโคนาม่าเนี่ยมีฤทธิ์ที่เสื่อมลงนะครับแล้วก็อาจจะตายนะครับแล้วก็พวกจุลินทรีย์ในดินก็อาจจะตายนะครับให้หมักให้มีจุลินทรีย์เยอะๆนะครับให้แข็งแรงก่อนเนี่ยก็จะได้เป็นเนื้อปุ๋ยแบบนี้ครับ
แล้วหลังจากนี้มาดูกันว่าฝ้าขาวๆจะขึ้นเยอะแค่ไหนแล้วก็จะมีความแตกต่างจากวันแรกที่ผมหมักเนี่ยจะแตกต่างขึ้นยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับผมปอนฟาร์มมิ่งไทยแลนด์ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะของการทำปุ๋ยอินทรีย์อีกหนึ่งอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเอาหญ้ากับดินห่มเข้ากันเป็นชั้นแล้วก็หมักใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆนะฮะก็กวยเอาส่วนที่ข้างล่างมาใช้ก่อนนะฮะก็จะจากล่างขึ้นไปบนเรื่อยๆนะฮะเพื่อไปปลูกพืชปลูกผักนี่ได้เลยนะฮะแต่ในอันนี้ก็มาต่อยอดจากของที่อยู่แล้วนะฮะมาหมักเพิ่มให้ดีมากขึ้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมปอนฟาร์มมิ่งไทยแลนด์นะครับลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าปุ๋ยสูตรนี้จะเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจด้วยสวัสดีครับ